15ผู้คนที่น่าหลงไหลจากในอดีตที่อาจมีคนติดตามเป็นล้านถ้ามาอยู่ในยุคปัจจุบันถึงแม้จะมีผลการวิจัยที่ระบุว่ามาตรฐานความงามของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้เพียงแค่การจ้องมองไปที่รูปภาพของบุคคลที่น่าหลงไหลสักคนแค่นั้นแต่มาตรฐานความงามของมนุษย์เราโดยทั่วไปก็ยังคงมีกรอบและขอบเขตที่ไม่ต่างจากเดิมถึงแม้จะผ่านไปนานสักแค่ไหนก็ตามตัวอย่างเช่นผู้คนที่มีหน้าตาดีเมื่อ100ปีก่อนก็ยังคงดูดีในสายตาของพวกเราในสมัยนี้ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ1แฮมันรอชักนี่คือแบรดพิตต์แห่งวงการจิตแพทย์เขาเป็นผู้คิดค้นแบบทดสอบรอชักที่เป็นการตีความจากภาพหยดหมึกและชื่อของเขาก็ถูกนำมาสร้างเป็นตัวละครฮีโร่ที่เรารู้จักกันดีในเรื่อง Watchmen อันดับ2เบนจามินเพียสรันเคิลหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มพระดอนภาพซิกมาชิและเจ้าหน้าที่กองพันธมิตรระหว่างสงครามกลางเมืองอเมริกาอันดับ3แอนนาเมวองนักแสดงอเมริกันเชื้อสายจีนคนแรกของวงการฮอลลีวูดอันดับ4ชาร์ลีแชปลินตำนานดาวตลกของวงการฮอลลีวูดที่ใครๆก็รู้จักกันดีนี่คือใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนอันดับ5คลีโอเดอเมรัตนักเต้นระบำสาวชาวฝรั่งเศสว่ากันว่าเธอคือผู้หญิงที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในช่วงต้นศตวรรษที่20อันดับ6แฮร์รี่ฮูดินีนักมายากลระดับตำนานที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดและมีชื่อเสียงโด่งดังจากมายากลหลบหนีจากเครื่องพันธนาการอันดับ7โกโก้ชาแนลนักออกแบบเสื้อผ้าชาวฝรั่งเศสผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นมากที่สุดในศตวรรษที่20อันดับ8เออร์เนสต์เฮมิงเวย์นักเขียนนวนิยายผู้โด่งดังเจ้าของรางวัลโพลิเซอร์และรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมอันดับ9เอเวอร์ลินเนสบิทซูเปอร์โมเดลในยุคแรกๆของอเมริกาแค่ดูท่าโพสของเธอก็รู้ได้ทันทีว่าเธอไม่ธรรมดาอันดับ10มาริโดโรนักแสดงละครเวทีหญิงและนักแสดงภาพยนตร์เงียบชาวอเมริกันผู้ทรงเสน่ห์ที่มีผลงานการแสดงบทบรอดเวย์มาแล้วมากมายอันดับ11ยูฮันเนสบรามส์คิตกวีและวาทยากรชาวเยอรมนีซิมโฟนีบทแรกของเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นซิมโฟนีบทที่10ของเบโธเฟนอันดับ12โรเบิร์ตบรูคกวีชาวอังกฤษที่โด่งดังอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่1โดยเฉพาะความหล่อเหลาที่กลายเป็นผู้ชายในฝันของสาวๆในยุคนั้นอันดับ13มินนี่เอสลีย์นักแสดงละครเวทีสาวผู้เป็นทั้งศิลปินและนักเขียนเธอมีดวงตาที่สวยงามและโดดเด่นอย่างมากอันดับ14โนบุโยชิโอดะหมอฟันและซามูไรหนุ่มชาวญี่ปุ่นจากยุคเมจิอันดับ15มาเลรินมอนโรนักแสดงสาวชาวอเมริกันผู้เป็นตำนานถ้าเธออาศัยอยู่ในยุคปัจจุบันไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีคนติดตามเธอมากมายแค่ไหนขอบคุณที่มาไบรท์ไซด์เรียบเรียงโดยเพชรมายา